ดีผู้เล่นชาววอร์เดอร์ทุกท่านครับอยู่กับผมโนจีมวีวันนี้อยู่กับเกมวอร์ทันเดอร์ครับแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้ก็คือ F15A ของทัฟฟ้าอเมริกันนะครับวันนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเรามาเนี่ยคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับ F15 แน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับ F15 ในวอร์ทันเดอร์ครับแพชล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาของทางฝั่งอเมริกานะครับพี่ใหญ่ของทัฟฟ้าอเมริกัน F15 ที่หลายๆคนชอบซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนั้นที่ค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าบอกตามตรงว่าณตอนนี้เนี่ยแกจริงค่อนข้างกักอยู่พอสมควรครับเอา F15A รุ่นแรกมาก็เข้าใจนะว่าประสิทธิภาพมันเขาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับ F15 นะครับ F15 ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่คออากาศนะครับในช่วงแรกเราไปดูประสิทธิภาพกันเลยดีกว่านะครับประสิทธิภาพของเขาเนี่ยนะฮะทวินเอนจินนะครับทวินเอนจินแล้วก็แบกน้ำมันได้มากสูงสุดถึง3ถังนะครับถังละราวๆน่าจะราวๆ600แกลลอนนะครับ610แกลลอนนะครับนะเครื่องยนต์นะครับแม็กซ์ของเขาอยู่ที่ 6,140 กิโลฟุตนะครับส่วน after burner thrust เนี่ยเวลาเปิดสันดาปท้ายจะอยู่ที่ 8,510 กิโลฟุตนะครับรวม2เครื่องยนต์ก็ราวๆ 17,000 นะค่อนข้างแรงนะเทียบ S16 แล้วเนี่ยนะฮะ1เครื่องยนต์เขาที่ 11,000 เองนะนะครับแต่ในส่วนของ F15 เนี่ยมีถึง2เครื่องยนต์นะครับแรงมากถึง17,000 นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ F16 นะเครื่องยนต์เดียวกัน F16A นะครับเครื่องยนต์เดียวกันแต่เป็น2เครื่องยนต์นะครับระบบเรดาร์เป็นแบบ ANAPG63 นะครับแบนด์ไอนะครับเรนรัศมีการค้นหาอยู่ที่120กิโลเมตรนะครับมีลุกดาวเฮดออนเฮดออนเรลาติฟเซิร์ชแล้วก็ออลแอสเปคนะครับมีลุกอัพ FBVR นะครับซึ่งเป็นเรดาร์คล้ายๆกับ F16A นะคล้ายๆ F16A นะครับแต่ว่าเทียบกับ F16C แล้วเนี่ยเก่ากว่าพอสมควรนะครับ F16C เขามีค่อนข้างเยอะนะมีแท็กไวสแกนด้วยแต่ F15 ไม่มีแท็กไวสแกนนะครับในตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีแท็กไวสแกนนะครับมีแค่ Pulse Stopperเท่านั้นนะครับมีแค่พอระเบิดแต่ก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรก็แรงพอที่จะสู้ในการระดับต่ำนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างยากยุ่งยากในเรื่องของการค้นหาแล้วก็ในการจับเป้าหมายนะครับในการจับเป้าหมายนะส่วน RWR เนี่ยนะเป็นแบบ ANALR 56C นะครับค่อนข้างแบ่งแยกเป้าหมายได้ค่อนข้างดีนะครับบอกแยกชนิดได้อย่างดีเยี่ยมนะครับว่าจะเป็น F16 สตุคาเตอร์จะเป็น F6 MiG-29หรือมิลา 2000นะครับก็แบ่งแยกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับได้อย่างดีเยี่ยม F15C มาพร้อมกับขีปนาวุธแบบพิสัยใกล้นะครับ AM9M นะฮะ AM9M Sidewinder ตัวเดียวกันกับของ F16C นะครับตัวเดียวกันเลยมี IR CCM เหมือนกันนะครับ Infrared Counter Measure นะครับผมตัวนี้พิสัยกลางของเขาจะเป็นในส่วนของ AM7 Sparrow Missile นะครับผมรุ่น M นะครับคล้ายๆกับ F16 เลยแต่สามารถแบกได้มากสูงสุดถึง4ลูกหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มี AMRAAM นะครับก็น่าจะยังไม่ถึงนะเวลาแต่ว่าเรามาดูกันในส่วนของปีนี้นะครับคิดที่ทางเดฟแกจินเขาบอกว่าอาจจะมี Fox 3เข้ามานะครับอาจจะมี Fox 3เข้ามานะแบ่งใน M ได้สูงสุดถึง4ลูกนะครับสำหรับ F15 แล้วก็แบ่ง Spyro Gen ได้ถึง4ลูกนะครับน้ำมันติดได้สูงสุด3ถังนะครับถังละ610แกลลอนแต่ผมจะติดไปแค่2ถังนะครับเพราะว่ามันหนักนะทีนี้แล้วก็ถังน้ำมันเขาเนี่ยแบ่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ F15 นะฮะตัวของเขาเองเนี่ยแบ่งได้เยอะอยู่แล้วนะครับค่อนข้างนานเลยแหละสำหรับเหมาะสมกับการเล่นซิมแล้วนะครับซิมก็แมปเขาไม่ได้ใหญ่มากเราไม่ได้ทำภารกิจแบบว่าบินข้ามวันข้ามคืนหรือบินกันเป็นชั่วโมงแบบนั้นนะครับเทียบกับคู่ปรับของเขาในแพทนี้นะครับก็คือ SU-27 นะครับ SU-27 Flanker นะครับเทียบกับเรดาร์ของเขาแล้วเนี่ยนะฮะเรดาร์เป็นแบบ NO-N001 นะครับเรดาร์แล้วก็มีส่วนเรดาร์แล้วก็ IRST นะ IRST คือ Infrared Search and Tag นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวค้นหาจับความร้อนนะครับด้วยอินฟราเรดนะครับจับความร้อนด้วยอินฟราเรดนะฮะแล้วของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมีแท็กไวสแกนด้วยนะครับเป็นแบบมีแท็กไวสแกนแล้วก็มี HMS ด้วยจะมีในส่วนของหมวกติดศูนย์เล็งติดหมวกนักบินนะครับศูนย์หมวกนักบินออแอสเปกนะครับเรดาร์ของ SU-27 เนี่ยค่อนข้างดีกว่าในกรณีที่บินสูงนะครับในกรณีที่บินสูงตัวจับได้ดีกว่านะครับตัวจับได้ดีกว่าแต่เรนจ์เนี่ยจะใกล้กว่านะครับจะใกล้กว่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในการเล่นเกมเพลย์ของวอร์นเดอร์ก็ถือว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยการค้นหาก็พอๆกันนะครับแต่ของ F15 เนี่ยจะประมวลเป้าหมายได้ค่อนข้างแย่กว่าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีแท็กไวสแกนนะครับแต่ในส่วนของSU-27 เนี่ยมีส่วนของแท็กไวสแกนเข้ามาด้วยนะครับเครื่องยนต์ของSU-27 เนี่ยนะฮะค่อนข้างแรงกว่า F15 พอสมควรนะครับแม็กซ์ทัชของที่อยู่ที่เครื่องละ 11,000 นะครับ 11,00011,000ต่อเครื่องยนต์นะครับเบ็ดเสร็จนะฮะ2เครื่องยนต์จะอยู่ที่ราวๆ 23,000 โดยประมาณนะ 23,000 โดยประมาณกูแรงนะแรงมากด้วยนะแรงโคตรเลยนะครับแต่ก็เทียบกับน้ำหนักของตัว SU-27 ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเทียบจากคนที่เขานั่งอยู่เนี่ยนะเป็นลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของเขาแล้วนะครับรูปทรงของ F15 ครับ F15 เขาค่อนข้างจะเล็กกว่าในส่วนของ SU-27 สักนิดนึงนะครับแต่ปราดเปรียวนะครับว่องไวแต่ปีกไม่ค่อยจะเล่นท่ายากได้เท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแกจินถึงทำมาปีกมาเปาะนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่า
เป็นเครื่องที่ค่อนข้างแรงมากถ้าเทียบกับ 0.7 ในความคิดผมนะ S5 เครื่องแรงมากครับเครื่องมันแรงมากเห็นอย่างนี้แรงมากๆนะครับสามารถไต่ระดับแบบแทบจะ90องศาได้ด้วยเหมือนของจริงเลยนะค่อนข้างดีมากเลี้ยวก็ค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมซิมูเลเตอร์กันดีกว่านะครับว่าเราจะเจอในส่วนของมิลาดหรือกิฟเพนกันบ้างไหมนะครับตัว G ในแพทนี้เลยนะสำหรับกิฟเพนนะครับไว้ไปเจอกันในโหมดซิมครับผมอยู่ในด่านไซนายครับผมนะพื้นที่เดียวกันกับคลิปมิก29ที่แล้วเลยครับตอนนี้ผมเทคออฟเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ฐานบริเวณ A7 ครับเทคออฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในห้องคอกพิทของ F15A นะครับนี่คือ F15 ห้องคอกพิทของ F15A นะครับจะได้ว่าจะมีจอแสดงผลอยู่2จอนะครับทางซ้ายและขวาทางซ้ายจะเป็นจอแสดงผลในเรื่องของจอเรดาร์นะครับส่วนทางขวาจะเป็นจอแสดงผลเกี่ยวกับในเรื่องของ RWR นะครับจอด้านหน้าจะเป็น2ฮัทนะครับจะมีฮัทขึ้นมาแบบนี้นะครับภายในฮัทเนี่ยก็จะมีการแสดงผลข้อมูลที่ค่อนข้างโอเคครับทางซ้ายจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับส่วนทางขวาจะเป็นเรื่องของระดับความสูงครับด้านบนจะเป็นเรื่องของทิศทางนะเรื่องของทิศทางดูในแบบของไซน์ไนครับแล้วก็ดูหน่วยกลางเกมแล้วนะเหมือนจะกลางเกมแล้วเราเสียเปรียบอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เราต้องสู้กับนี่ฮะเยอรมันโซเวียตจีนฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนนะครับเราอาจจะเจอกริปเพนได้ด้วยนะครับกริปเพน027 J11 สันตูและต่างๆนานานะครับผมโหลดมาส่วนของ M9 M4 ลูกแล้วก็ M7 4ลูกนะครับติดกระป๋องน้ำมันมัน1ปอที่ใต้ท้องนะครับเชื้อเพลิงภายในลำตัวผมแบกมาราวๆ30นาทีนะครับผมจะเน้นไปที่เรื่องของความคล่องตัวเป็นหลักนะว่าเราต้องต่อสู้กับ027ที่ค่อนข้างคล่องตัวอยู่พอสมควรเลยนะครับตัวนี้เรดาร์ผมปรับไปในส่วนของพอสต็อปเปอร์แบบธรรมดานะครับ search pulse stopper แล้วก็อยู่ที่การค้นหาอยู่ที่74กิโลเมตรนะครับจะมีจอแสดงผลแค่นี้นะครับที่เหลือจะเป็นแบบแมนนวลหมดเลยนะแมนนวลหมดเลยที่จะต้องดูด้วยสายตานะครับไม่มีเลขบอกไม่มีจอบอกอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ทางขวาของแมปนะครับแล้วก็จะสวีปลงไปตรงกลางแมปน่าจะเริ่มเกมมาได้สักพักแล้วนะครับคนออกกันไปเยอะพอสมควรแต่ฝั่งนู้นก็ต้องเยอะนะมี29ทางขวาครับใกล้นั้นเนี่ยมีครับคือมีเขาละนะจำตรงนู้นนะรู้ว่าคิวแรกของเราจะเป็น027หรือเปล่าครับฟอกวันครับวันครับเรียบร้อยครับสเปรดครับผมเรียบร้อยฮะมิก 29 SMT ครับคิวแรกของเราเป็น Fox 1 Q ฮะเขาพุ่งเข้ามาอย่างงี้ก็เอา M7 อัดหน้าไปเลยนะฮะ SMT ครับแต้มแรกของเรานะสเปรดเรียบร้อยเดี๋ยวมาขวานิดนึงครับเช็คดูหลังครับไม่รู้จะมีอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะโดนตรูมบอลตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมบอกครับในการต่อสู้ทางอากาศยุคใหม่นะครับมีขีปนาวุธเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือพูดกันได้มีเข้ามาทาง6นาฬิกาไปครับออกไอ้สวกเพื่อนนะโอเคเช็คก็เป็นเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นโถเพื่อนนะมีลำหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนนะเปล่าเอสบอกนั่นน่าจะเพื่อนครับเพื่อนแหละเพื่อนไหมเพื่อนเพื่อนเพ
ื่อนนะเล่นแบบปิดฮัทก็จะลำบากสักนิดนึงครับเพราะเราจะต้องดูจอหน้านี่หน้าตรงนี้ตลอดนะครับอาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับแต่ก็ท้าทายดีครับหนึ่งแต้มของเราด้วยที่เรียบร้อยครับฝนโดนยิงล่วงไปเยอะอยู่กันนะตัวนี้มีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับจอเรดาร์เรามีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยจอเรดาร์มันจะมองยากหน่อยนะเอียงมาทางนี้นิดนึงสิผมจะบินต่ำๆแล้วก็ใช้เรดาร์สวีปหาเป็นจังหวะไปนะครับเพราะว่าการบินสูงเราจะดูR27ER นะครับยิงนะจรวดตัวนั้นก็ค่อนข้างโกงนะครับในวอร์เดอร์นะโกงมากๆเลยแหละฝั่งเราเรือจะอยู่ราวๆ6ลำนะครับรวมผมรวมเรือเยอะอยู่พอสมควรนะWarning. มี29ยิงมาครับ Overgy. เบี่ยงขวา Roll left. Roll left. Overgy. โอเคมีที่กลางมั้งล่ะครับหมดละ Overgy. Overgy. ยังไม่รู้ว่าเราอยู่นี่นะ Roll right. Roll right. เขาเพิ่งรู้ตัวนะ Overgy. Overgy. Fire. Fire. Warning. Fire. ดูอะไรยิงอีกวะเนี่ย Engine. Fire. Engine controls.บอกจนทีซิวฉันโดนอะไรยิงเลยโอ้โหเรียบร้อยครับ Hell no man what the fuck ผมเทคออฟอีกครั้งที่ฐานบริเวณ A4 ครับนะหลังจากที่โดนเพื่อนอันแสนโง่เขาของเรายิงตกไปนะครับตอนนั้นที่เขามี IF ก็ไม่ดูนะ S6C ด้วยนะครับรุ่นที่ดีกว่า F15 อีกนะแล้วได้คะแนนมาทางขวาครับล็อกฮะติดแล้วเรียบร้อยดูดีละเนี่ยเรดาร์เขาไม่ค่อยดีนะเทียบกับ S6 แล้วเรดาร์ S6 เนี่ยแรงกว่าเยอะเลยนะครับล็อกคันนี้ยังล็อกไม่ติดนะครับล็อกเรียบร้อยครับอยู่ทางขวานู่นนะครับ After Burner ครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นส่วนของ M7 อยู่นะครับเขาบินไปทางขวานะน่าจะมุ่งหน้าไปทิ้งระเบิดนะที่ผมเดาบินขึ้นสูงไปเรื่อยๆด้วยนะครับอาจจะเป็นมิก29ไม่ก็ซู27นะหลุดอีกแล้วล็อกอีกทีมีอยู่2ลำด้วยกันนะฮะเจอีกลำนึงอยู่นี่ล็อกครับเอ้าแล้วอีกลำนึงที่มันบินสูงล่ะเนี่ยเรดาร์เขาจะแปลกๆนะมันจะนะฮะด้วยความที่มันจะนี่ยากนิดนึงนะอีกลำนึงที่มันบินขึ้นไปมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเคจะมานับรถออกไปครับเป็นเสียงบินสูงครับเราจะโดนจรวดเปล่าๆมีหนึ่งลำเข้ามาทางขวาไอ้เหล็กนี่ค่อนข้างบังสายตาพอสมควรเลยนะเคล็อกครับอยู่ทางซ้ายนี่นะลาบอัพเตอร์เบอร์เนอร์ฮะนี่เราล็อกเขาไปอยู่นี่บินหันหลังให้เราเหมือนเดิมนะเหมือนควันเขาละวกลงไปนะน่าจะทิ้งระเบิดนะดูจากสภาพแล้วนะชัวร์แน่นอนครับสถานตรงนี้หายไปแต่ว่าทิ้งระเบิดแน่นอนนะตรงนี้ไม่หายฮะคือ2 M7 ครับเข้าเรนจ์หรือยังเขาวกมาแล้วนะเห็นละวกมาแล้วนะครับล็อกครับล็อกฟอกวันครับโอ้โหเพื่อนเราแย่งไปนะแปดครับสวยครับกูคิวOvergy ไปขวา Overgy เสือฟอกวันไปลูกหนึ่งฮะนี่ละ 2K ด้านหน้าครับใกล้มาก Roll left Roll leftยังมองไม่เห็นด้วยสายตานะเจ๋งแล้วคือสายตาเข้ามาแล้ว Missile Overgy Warning Roll right Roll right
Warning. มีราดครับ Overgy.ตอนนี้อยู่ห้อง merge roll out altitude เปิด fox 2ครับ roll out fox 2 altitude spread ครับผมเรียบร้อยฮะ fox 2 kill spread 2เวลา 2000 นะครับเรียบร้อยฮะเวลา 2,000 ครับใกล้ๆครับทางซ้ายบินตับเข้าไปครับพยายามอย่าล่วงแล้วกันนะยังมองไม่เห็นด้วยสายตาครับเบรกซ้ายครับเห็นดำๆตรงนี้ครับตัวเป็นหนึ่งครับสามเหลี่ยมเป็นนั้นใช่ครับแน่นอนครับมันคือมิราดครับมันว่าเจอตัวเป็นมิราด 2K นะครับตัวเป็นหนึ่งครับRoll right. บินมาเร็วแล้วนะมิลาดน่าจะ after burner มาเหมือนกัน Roll right. ชิงระดับแล้วนะครับแจ้งตัวว่าเป็นศัตรูแน่นอนนะตัว burner เอาไว้ Missile Warning Missile ตัวนี้คนเราอยู่ที่เรา750นัดครับแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ Missile ทางซ้ายก็มีการสู้กันเหมือนกันนะOvergy. Roll right. Lock. ใกล้กว่านี้นิดนึงขอใกล้กว่านี้อีก Lock. Lock. ป๊อกดูครับสเปรดครับเรียบร้อยสเปรด3ครับมิลาด 2000หรือเปล่าไม่ใช่ฮะเพื่อนหรือเปล่าหมอนี่เพื่อนไหมหมอนี่ไม่ใช่เพื่อนนะเอาละฟอกถูครับโอเคขอจังหวะดีๆมี29ฟอกถูครับฟอกถูพุ่งมาแล้วสเปรดครับผมเรียบร้อยฮะสเปรด4มี29เวกิ้งเล็บมีลาดอีกคันหนึ่งครับข้างหลังเมอร์แต่ดังลงไปครับเมอร์ครับแต่ดังลงไปพยายามปล่อยแฟร์ไว้ครับเดี๋ยวไม่ได้ยิงข้างหลังเราได้ตอนนี้คนเร็วเราโอเคมากครับเปิดครับมีลาดแน่นอนครับ Fox 2พุ่งไปแล้วครับ Altitudeครับผมสเปด5สเปด5มิลาด 2000 ครับตอนนี้เราแต้มมาสังหารมากพอแล้วฮะ roll left กลับดีกว่านะคนกลับครับตอนนี้ roll right เคลียร์ทาง6นาฬิกาครับ overgy เคลียร์นาฬิกายังโอเคอยู่โอเคกลับฮะเราจะกลับไปที่ฐานบริเวณ AC น้ำมันเราพองไปเยอะแล้ว overgy งั้นยิงเข้ามาอีกลูกนึงครับเบรกครับMissile. Overgy. Roll right. Roll right. Overgy. Missile. Mig 29. Merge. Warning. Lock. ไม่เหลือแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ Overgy. 7ครับ Overgy. เป็นปืนครับเราต้องสู้ด้วยปืน Overgy.Overgy.
ครับผมวู้ชิตเอฟ16อีกแล้วเหรอโอ้ชิตเอ้ยครับสเปซซิกครับผมมิก29 เอฟ 17ก็ถูกเพื่อนยิงอีกแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเราไม่ได้พกสมองมานะฮะไม่ดีตัว